สวัสดีครับมาเทสระบบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็น Olympus 35 DC นะครับตรงนี้ปรับโฟกัสนะครับวงแหวนนะครับตรงใหญ่สุดเลยนะครับแล้วปรับโฟกัสใกล้สุดเนี่ยจะสังเกตว่าเดี๋ยวจะมีสีดำๆตรงปลายยื่นออกมานะครับนี่นะครับมันไว้ปรับ ISO นั่นเองถ้าคนไม่เคยใช้อ่ะมันจะปรับยากนิดนึงถ้าคนไม่เคยใช้เนี่ยปรับโฟกัสอินฟินิตี้เนี่ยมันจะหดเข้าไปเนี่ยมันจะปรับยากเลยนะครับนี่เราต้องปรับออกมาแล้วก็เลื่อนนะครับผมก็จะตั้งไว้สัก400แล้วกันให้ดูเลขสีขาวเป็นหลักนะก็คือเป็นเลขเท่ากับฟิล์มค่า ISO สมัยนี้นะครับฟิล์มส่วนมากก็จะมี100 200 400มากสุดก็เป็น800นะครับนี่800นะครับตั้งไว้สัก400ก็พอนะครับปกติใช้ประมาณนี้ตรงนี้เรียกว่าการขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นสุด1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับนี่นะครับถ้าเราขึ้นไม่สุดเนี่ยมันก็กดถ่ายไม่ได้นะเราก็ต้องไปชดเชยของมันที่เหลือปึ๊บนะครับตรงนี้เรียกว่าปุ่มชัตเตอร์นะครับเนี่ยปุ่มชัตเตอร์ก็คือไว้กดถ่ายนั่นเองนะครับถ้าเรากดครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการวัดแสงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในช่องมองตรงนี้เป็นเช็คแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ในช่องมองนะครับมันจะมีเฟรมไลน์สีเหลืองๆอยู่ตรงขอบนะตรงกลางจะเป็นโฟกัสส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีสเกลวัดแสงมีส่วนที่เป็นสีเหลืองกับสีแดงนะครับสีเหลืองจะมีตัวเลขบอกนะเดี๋ยวผมกดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งปุ๊บมันบอกว่ามันใช้สปีดที่30 f2.8 นะครับนี่ประมาณนี้นะครับจริงๆเรากดถ่ายได้เลยมันก็จะบันทึกภาพให้เรานะครับทีนี้ผมเอามือบังหน้าเลนส์นะแล้วลองกดดูปุ๊บเนี่ยเข็มมันไปอยู่ในโซนสีแดงนะครับโซนสีแดงหมายความว่ามันเราอยู่ในที่แสงน้อยไปกล้องมันไม่บันทึกภาพให้เรานะครับกดลงเนี่ยผมกดค้างไว้อยู่นะมันจะกดได้ลงได้ไม่สุดนะครับมันจะเกือบสุดนะแต่ว่ามันยังไม่สุดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมหันเข้าแสงนะแล้วลองกดดูเนี่ยมันจะกดลงได้สุดเลยนี่เห็นไหมจมลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมมาตัวตั้งเวลานะครับนี่ขึ้นฟิล์มเลื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็กดถ่ายแล้วทีนี้ผมจะแกล้งกล้องนะครับโดยการที่เอามือบังหน้าเลนส์ให้แสงมันน้อยไปนะครับมันจะเลื่อนกลับไม่สุดนะครับนี่แบบนี้ลูกค้าถามบ่อยนะว่าทำไมมันถึงขึ้นฟิล์มไม่ได้กดถ่ายก็ไม่ได้นะครับเสียหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันอยู่ในที่มืดไปนั่นเองมันไม่บันทึกภาพให้เรานะครับแล้วก็เป็นง้างใหม่ปุ๊บถ้าเราอยู่ในที่แสงมากพอเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะครับนี่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ปุ๊บเปิดฝาหลังนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบเข้าร่องตรงนี้ร่องไหนก็ได้เลยขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งแต่เราคว่ำกล้องเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะมืดไปนะครับมันกดได้ไม่สุดใช่ไหมเราขึ้นฟิล์มก็ขึ้นไม่ได้แล้วเราจะใส่ฟิล์มยังไงเราก็ต้องหันไปทางที่มีแสงมากพอนะครับเพราะว่าว่าแสงเนี่ยจะทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับให้ปลายฟิล์มมันพันเข้าแกนตรงนี้พอมันพันแล้วเรียบร้อยเราก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆครับ